ใกล้แล้วค่ะตรุษจีนจะมาแล้วกว่าชูวินเตรียมเสื้อแดงหรือยังคะเตรียมไว้แล้วฮะคือเรากุมภาพันธ์ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับคนจีนนะคะเขาจะมีโกลเด้นวีคค่ะคือประมาณ4ถึงกุมภาพันธ์ขอโทษนะคะ4ถึง10กุมภาพันธ์นี่แหละค่ะจะเป็นช่วงที่เขาออกมาใช้จ่ายเงินมาท่องเที่ยวไทยนะคะถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาจะมาด้วยซึ่งทางด้านแอต้านะคะก็คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาประเทศไทยถึง1ล้านคนสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลาเทศกาลตรุษจีนถึง 30,000 ล้านบาทค่ะส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศในปีนี้น่าจะแตะเป้าหมายได้คือ40 ล้านคนนะคะนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอต้าวิชิตประกอบโกศลพูดถึงปีนี้นะคะยังเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตในเชิงของจำนวนและรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมายคือ40ล้านคนได้สร้างรายได้กว่า2,200,000 ล้านบาทนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวถือว่าเต็มขีดความสามารถในการรองรับแล้วและก็ต้องการที่จะเน้นการเติบโตด้านรายได้มากกว่าปริมาณซึ่งการเติบโตในปีนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ 5-10% เพราะว่ายังมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวจะแล้วเสร็จในอีก6ปีข้างหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปารถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนและโครงการพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังนะคะยังเป็นสงครามทางการค้าสหรัฐกับจีนแต่ประเมินแล้วว่าไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่าทางการจีนเองก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวมไปถึงมีการประกาศเป้าหมาย GDP ปีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ 6.4% ตลาดนักท่องเที่ยวจีนค่ะแม้จะขยายตัวไม่มากแต่ก็จะไม่หดตัวแน่นอนเพราะไทยเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบและนิยมมาเดินทางแล้วก็ปีนี้นะคะเชื่อว่าจะมีชาวจีนเดินทางมาที่ไทย11ล้านคนเพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่แล้วอยู่ที่ 10.5 ล้านคนนั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่ามีมาตรการที่เข้ามาช่วยหนุนในช่วงปลายปีค่ะก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่าออนไลน์เวอร์นะคะแล้วก็มีการขยายระยะเวลาไปจนถึง30เมษายนนี้ช่วยทำให้นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นตัดสินใจมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนของเขาจะมีโกลเด้นวีคค่ะจะมีประชาชนชาวจีนนะคะเดินทางมาไทยในช่วงเทศกาลนี้ถึงประมาณ 300,000 คนสร้างรายได้ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในช่วงของระยะเวลาเทศกาลตรุษจีนก็จะมีมากถึง1ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ผลแล้วนะคะคุณชวิน